ื่นที่เผลอถ้าขุนเฒ่าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังถ้าอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าสวัสดีครับข้าคุณเมินที่เผลอและข้าคุณเท้าเสนอหน้ามาแล้วเจ้าค่ะพบกับรายการที่เผลอเสนอหน้าที่จะมาล้วงลึกเบื้องหลังกองละครที่ดังที่สุดในประเทศไทยชโยตอนนี้ก็คือเรื่องสังทองลูกแม่นี่ครับเฮ้ยเขาไม่ได้ถามอาหารมาเขาเลยก็มาเด็กแหมพี่เอวพี่เอวอย่ามาพูดอย่างนี้ก็ใช้เพิ่มเอามาไหมพี่เอวพูดอย่างนี้ก็ตายสิเขาใช้เพิ่มใช่ไหมคะใช้เพิ่มค่ะใช้เพิ่มแล้วเราก็ต้องเอาทีมงานมาใส่ใส่เลยเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยถ้าไม่รักบริษัทไม่แต่งผูกดีดีผูกดีดีโอ้โหทำไว้เนี่ยคุณกุศลได้ส่งให้ลูกมึงอยากแข็งแรงงานการกุศลน่ะคุณจะได้มีอุปถัมภ์ค้ำคุณโอ้ได้นี่เนาะงานจะเป็นเนี่ยนะเนื่องจากเป็นฉากที่ใหญ่โตโมโหลานทำให้พี่เลียบคิดว่าที่สั่งมาทหารเนี่ยมันไม่พอก็เลยขอเพิ่มอีกสัก800คนโอ้โห800ก็เกินไปเพราะว่าทีมงานละครเนี่ยไม่ได้ขนาดนั้นใช่ตอนแรกจะขอเพิ่ม800คนแต่พอเห็นเป็นทีมงานก็ไม่เป็นไรอ้าว800บาทก็แล้วกันอ๋อต่อคนต่อทุกคนนี่คือกันอุ๊ยมันเป็นการร่วมด้วยช่วยกันนี่แหละพลังของกองละครทำบุญทำกุศลเนาะชาติหน้าเกิดมาจะได้ร่วมบุญกันอีกดีนี่นั่งเริ่มบุญอ่ะวันนี้มึงเป็นทหารมาจากพ่อครัวเนี่ยขอเปลี่ยนเสื้อครับเปลี่ยนเสื้อพ่อเปลี่ยนเลยขึ้นไปกำลังเปลี่ยนขาตรงหน้าไว้มึงอยู่เอาเลยเอาเลยโอ้ดีแล้วดีแล้วใช่อย่างนั้นเราจะจัดให้มีพิธีลุยไฟตามประเพณีเหนือเป็นการพูดเหนือแต่กันแล้วก็เหนือเป็นการนะแล้วเป็นน่ะมันก็ต้องเจ้าดิไว้ไม่ได้อ้าวก็เหนือเป็นการก็ต้องเจ้าเหนือกันเหนือต้องพูดเหนือแต่กันจากคำพูดของเสด็จพ่อท้าวสามมนต์เมื่อสักครู่นี้ข้าคิดว่ามันเหมือนโปรโมเตอร์มวยที่เตรียมให้สองคนนี้ต่อยกันนี่ไงดูยืนดูเหมือนจะไฟกันนะบอกเลยไอตัวหลังนี่ถ้าต่อยไปทีเดียวนี่ตัวขาดเลยนะอุ้ยจริงเหรอแขนใหญ่กว่าขาข้าสองข้างรวมกันนี่ข้าขอมองท่านก่อนนะจริงและที่มองนั้นไม่ใช่ขานะก็ดีแล้วดีแล้วถ้าอย่างนั้นเราจะจัดให้มีพิธีลุยไฟในวันพรุ่งนี้เลยอยากถามไฟขาดท้ายสุดใจหรอกอยากให้พูดเราพรุ่งนี้ไฟขาดเลยมาเลยฟ้องหน้าที่หนูวันนี้เอาจะจัดให้มีพิธีเลยไฟวันไหนก็ได้เรียบร้อยทางนี้ที่คุณผู้ชมดูออกอากาศไปแล้วเนี่ยลุยไฟแดงลุยไฟฟ้าสีฟ้าๆอะไรเนี่ยนะท้าวสามมนต์บอกว่าเดี๋ยวจะลุยไฟในวันพรุ่งนี้ทำให้ฝ่ายฉากของเรานั้นถึงกับสะดุ้งเลยทีเดียวเพราะว่าต้องรีบจัดฉากไงเฮ้ยพรุ่งนี้จริงเหรอเพราะตอนนี้อุปกรณ์ยังไม่ซื้อเลยเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเมื่อไหร่ก็ได้จริงๆมันเป็นเรื่องของไดอะล็อกไม่ได้เกี่ยวเขาจะถ่ายพรุ่งนี้ซะที่ไหนเล่าทีมงานก็แซวเล่นเป็นกระต่ายหรือไงตื่นตูมอยู่ได้กระโดดดึงดึงนี่พยนตาไอ้หน้าเสียบเฮ้ยอุ้ยพลังเสียงแบบแล้วพองไอ้หน้าเสียบไอ้หน้าเสียบอีกทีนึงใช่แล้วใช่มาใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็ไอ้หน้าเสียบไอ้เฮ้ยแสดงว่าท่านเท้าหน้าหล่อยังไม่ได้ไปไหนยังคงสิงสิงสถิตอยู่แถวนี้แน่นอนพระเจ้าค่ะเสียงมาจากทางนี้เลยเนี่ยขึ้นไปอยู่บนหลังคาหรือเปล่าพระเจ้าค่ะนั่นไงเห็นไหมล่ะทำการทำงานโดยที่ลำเอียงอย่างเงี้ยเทวดาฟ้าดินก็ต้องลงโทษนี่สถิตอยู่ทุกที่เป็นยังไงล่ะสถิตที่ไหนแล้วแต่ครั้งที่แล้วที่มายังกลับไม่ได้เลยติดหลังคาอยู่เนี่ยเลยอยู่ที่นี่เลยที่นี่ไปไม่ได้นี่โอ้โหนึกมีอิทธิฤทธิ์ขนาดนี้เลยเห็นไหมล่ะมันปล่อยแสงมันจริงแล้วไม่ใช่นะเพราะภาพกราฟิกเต็มไปเป็นรูปเท้าแสงขีดลงมาให้หงายเลยอุ้ยเล่นดีกับทุกคนเลยเนี่ยถ้าไปเล่นจะดีกว่านะเป็นพวกเดี๋ยวเจ้าหมอป่าเจ้าค่ะ
แต่ตอนนี้แม่ข้าเป็นสิทธิ์ของเราก็สั่งนะหรอกเข้าใจผิดไปเข้าใจผิดไปจะได้อีก15ตอนมีการกระซิบกระซาบกันเกิดขึ้นบอกว่าโผล่มาอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนั่นจะได้มีอีก25ตอนอุ้ยนี่เมื่อกี้ข้าไม่ได้ยินเลยนะท่านหมื่นท่านนี่หูดีมากเลยเรื่องการเพิ่มตอนลดตอนนี่ข้าหูดีตลอดเออท่านที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปเล่นอยู่ในเรื่องเนี่ยนะทำไมน้ำตาซึมล่ะดูซึมที่ไหนนี่มันไหลแล้วเดินมาแล้วเป็นพวกเดียวกับเจ้าง้อไปจุ๊บข้าหน้าหล่อคนเดียวนอกจากคนอื่นเป็นไปไม่ได้เออโทษดัดติ๊กโดดงงตามไม่ทันและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันไหนวันที่ท่านเท้าสามนที่พูดหนึ่งประโยคแล้วก็เอาบทมาดูแล้วก็พูดหนึ่งประโยคแล้วก็เอาบทมาดูอุ๊ยมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าบทของเท้าสามนนี่ยาวนะท่านหมื่นก็ไม่เป็นไรถ้ายาวก็ให้คนอื่นที่เขาเล่นได้มาเล่นสิถามแล้วแต่ว่าโทรไม่ติดด้านเจ้ากับลูกแท้ลูกแท้จริงของมันก็คือง้อป่าพระเจ้ากับเป็นตัวละครอย่างเดียวเราเป็นประโยชน์ได้ตอนนี้ไม่สนใจใครดีเราจะไม่คุยใครแสดงนี่ขอร้องเถอะว่าสิ่งที่ท่านเท้าสาบนทำอยู่น่ะเป็นมุกเพื่อให้รายการเราตลกเออใช่แล้วมุกค่ะจะดูท่านหน้าเท้าสาบนเครียดนะเครียดกับบอดก็บอดจะพิมพ์มาไม่ชัดก็เลยอ่านไม่ค่อยชัดก็ต้องดูหลายรอบไงก็ต้องดูว่าอ๋อมันเป็นคำนี้แน่ๆใช่ไหมเดี๋ยวพูดแดร์ล็อกผิดไปเนี่ยมันจะแบบไม่ดีถามจริงช่วยกันแล้วนะพี่เอาข้าวสาวมันจ๋าว่าเนี่ยเนี่ยจะให้ลูกเมียไม่กล้าดึงดูแม่เศร้าอยู่เศร้าอยู่ก็ดีไหมทำไมอ่ะทำไมพระแม่สีมนตาจะต้องไปแซวพระสวามีตัวเองแบบนั้นว่ากลัวหนังจะติดออกมาอุ้ยหัวร้อนเสียงดังเหมือนสะใจมากสะใจดูร้องคอเป็นเอ็นเลยเห็นไหมล่ะเศร้าอยู่นั่นเศร้าแล้วน่ะลูกเล่าเชียวไปง้อปลามันไว้ใจไม่ได้จริงๆไอ้ง้อนายง้อนี่ดีนะหลานไม่ยนตรามันชิ้นหน้ากากมันออกสั้นได้ถ้าไม่อย่างนั้นมันคงมาเก็บเอาคนไปกินไปฆ่าทีละคนสองคนเดี๋ยวช่วยไปบอกลูกๆของเราให้ไปปลอบใจแม่รถจันนาเขาสักหน่อยนะถึงยังไงเขาก็ต้องอายรักหัวของเขาเป็นธรรมดาดูไปดูมาแล้วข้าก็คิดว่าท้าวสามโมนี่จะมีสติกลับมาเป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดากับเขาสุดท้ายก็ยังเป็นกษัตริย์หูเบาเหมือนเดิมโดดเด่นของท้าวสามนเลยนะท่านหมื่นพอคนใหม่มาแล้วก็ไปเชื่อเขาบ่อยคนเก่าก็ถูกใส่ร้ายไปตามระเบียบหลานรักอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนู้นอย่างนี้เฮ้ยจะรู้จักพ่อแม่เขาตอนไหนไปเรียกเขาเป็นหลานอะไรก็รักไปหมดบรรดาตัวตามเขยนี่ก็ไปเป็นบ้าตามเขาไปด้วยเอาใจพ่อตาของเจ้านายตัวเองข้าท่านหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าในช่วงนี้
หม่อมฉันหกเขยหกนางตัวตามเขยและตัวตามนางอ่ะอัดเข้าไม้หมดพี่งงพี่เงาะเงาะเงาะผู้กำกับโอ้ครบเครื่องเดี๋ยวอย่าพูดซัวมาเดี๋ยวเฮ้ยเราสั่งกลายเป็นเจ้าเงาะแล้วไหมคะโอ้โหรวดเร็วมากนี่ไงพอสวมหัวเงาะปุ๊บกลายเป็นเจ้าเงาะป่าปั๊บเลยถ้าสวมหัวทุเรียนกลายเป็นทุเรียนป่าถ้าสวมหัวแกงกลายเป็นแกงป่าโอ้แม่มาช้าเราก็เห็นมันแม่มาช้าเลยล่ะไม่ทบเดี๋ยวก่อนโอ้ยเขาคุยเรื่องงานกันอยู่เบาเรื่องของเรื่องมันก็มีอยู่อ่ะเนี่ยนะสับต้นคออีกนิดนึงนะเหมือนเลยเวลาข้าไปยืนฉี่โอ้ยดูสับซะแรงเลยพี่เงาะจ๋าสับที่กว่าหมูบานท่อถึงสับขนาดนี้ก็ไปใส่ที่ไวๆเลยนะเอาไวๆพูดพี่ห้องเขาไปแล้วเออได้สปอนเซอร์เราหรอไม่ใช่ไงไหนไวๆได้ยินแล้วก็เข้าแทนซะหน่อยนะเออมาเป็นสปอนเซอร์ให้รายการเราซะถามรายงานว่าตอนนี้หายไปสิบคนอ๋อเหรอฮะสิบในขณะที่พี่วากำลังพูดไดอะล็อกซ้อมให้ทุกคนก็ตั้งใจมากท่องบทของตัวเองตั้งใจคุยกันนี่ไงฟังที่ไหนล่ะดูสิโดยเฉพาะเสด็จแม่ออกมาให้มากวันนี้ดีทำไมจะต้องออกนอกหน้านอกตารายการแบบว่าเอาอกเอาใจขนาดนั้นเออที่เธอเขาเล่นจริงอ่ะแต่ท้าวสามบนนี้เขาเจ็บจริงหรือเปล่าเจ็บจริงหมดดึงขาไปเลยที่ไม่นัดหมายมาก่อนล่วงหน้าขากำลังเกร็งอยู่ไงไปเดี๋ยวก็ข้อเธอข้อเขาข้อเท้าหลุดหรอไงพี่ปอนเนี่ยเขาจะชอบมุกสดไงเออนี่ก็เจ็บสดเหมือนกันเบาพี่ดังก็ชอบเองแน่นอนนั่งก่อนมันก็ต้องเป็นธรรมดาน่ะเล่นละครน่ะนี่น้ำหมากนี่แค่เท้านะของบอลน่ะแล้วแต่ตัวล่ะนี่เห็นไหมทำไมท้าวสามมนไม่เอาง้อตัวนี้ไปประหารนี่มันเป็นภาพหลักฐานที่ชัดเจนมากว่าง้อตัวเนี้ยมันเป็นง้อปลอมเออสีลอกได้ใช่มันเป็นง้อจริงสีมันต้องไม่ลอกนี่มันสีลอกติดแข้งติดขาไปแล้วเป็นง้อปลอมเพราะฉะนั้นสั่งท่านอามาตย์เอาง้อไปประหารเอ้ยไม่ต้องสั่งท่านอามาตย์ไปเอาง้อไปประหารทำไงสั่งให้มาทาสีเพิ่มที่ขวาเข้ามาฉะนั้นต้องสั่งไฟทามันจะหายไปได้ยังไงโอ้ยเจ็บใช่ไหมครับเจ็บมากโอ้งอแล้วเป็นงอแล้วปักงอกันนวดแล้วโอ้ยเพิ่งนวดที่โอ้โอ้น้อยเย่โอ้น้อยเย่แม่มดขาเราเห็นอยู่แล้วนี่ในขณะที่เขากำลังอินเสิร์ตคุณท้าวทั้งสองคนนั้นท่านท้าวสามบนก็พยายามต่อบทให้เพื่อให้คุณท้าวทั้งสองนั้นมีอารมณ์ร่วมอยู่ในฉากและจำเป็นต้องนวดด้วยนะต้องจำเป็นด้วยไม่งั้นเด็กสีมันจะไม่เกิดฉากโอ้โหเย่รอแล้วเฮ้ยมันใช่ไหมเนี่ยคือว่าอย่างนี้นะที่เมืองของเราเนี่ยมันคนมากินเนื้อพวกเราเอาสาววัยรุ่นไปด้วยมันน่ากลัวนะเนี่ยก็ทีนี้มันก็ไปคนละทางนี่ระหว่างที่อินเสิร์ตฝั่งนี้ก็เหมือนกันทำไมจะต้องทำท่าเป็นม้าเป็นแมวอะไรกันอย่างนั้นดูตกใจไงแล้วทำไมมันไม่แบบไปในทางเดียวกันทำไมคนนั้นมองคนนี้คนนี้ไม่มองด้วยคนนั้นก็กลับไปมองคนนั้นแทนคนนี้ก็มองซ้ายคนนี้ก็มองขวาเขาไม่มีจุดมองให้ไงเอ้ยพี่ตากล้องของเราบอกไงให้มันไปทิศทางเดียวกันหน่อยหนุ่มเออที่มันกระจายไปหมดแล้วแล้วเดี๋ยวคนดูก็ดูงงไม่ใช่คนดูอย่างเดียวนะคนตก
ตัดต่อก็จะงงด้วยว่าตกลงจะให้เอาไปใส่กับใครเนี่ยสรุปอีกทีนึงแล้วกันเหนื่อยมีทุกซีนเลยจะพักผ่อนสักหน่อยก็ไม่ได้ซ้อมกันอยู่นี่มันทึกแล้วไม่พักกันเลยเหรอไม่พักวันนี้คุณเปิดเผยมากเลยนี่นะเกิดมาเป็นเจ้าคนนายคนมันก็ต้องทำงานจะมีโอกาสไปพักกับคนอื่นมันก็ยากหน่อยและที่สำคัญนะท้าวสามมนต์นี่มีหลายซีนมีทุกซีนจริงๆนะท่านหมื่นเราจะต้องเปลี่ยนชื่อสังทองแล้วให้ชื่อละครว่าสังทองนะชื่อว่าสามมนต์ทองโอ้พูดท้าวสามมนต์นี่มีมากกว่าพระเอกอีกนะเหมือนตอนแรกๆควรจะเปลี่ยนเป็นเงาะทองมีเงาะเยอะก็จะเป็นสังทองก็ไม่ไม่รู้สึกจริงๆครับ3 คนมาเข้ามานะเดี๋ยวการเข้ามาเพราะว่ามันตอนเลยนี่แหละเป็นเบื้องหลังที่แท้จริงพระนางก็หยอกล้อกันเป็นธรรมดามีหยิกกันเตะกันบ้านเป็นธรรมดาอันนี้หยอกใช่ไหมหยอกหยอกหยอกเพราะว่าถ้าจริงๆแล้วเราเตะคว่ำเลยอ๋อรักหลอกจึงหยอกเล่นแล้วก็มีการไปแย่ผลจักรแล้ดึงผลจักรแล้กันมันก็เล่นกันน่ารักเนาะปิ๊กปิ๊กแล้วปิ๊กปิ๊กมาครับเข้าฉากเข้ามาเข้าฉากเข้าฉากค่ะบอกไม่มีนะบอกไม่มีเขาอ่ะคือใครเขาบอกไม่มีเขาคือใครเอ่ยชื่อมาดิเขาใครในคลิปบอกไม่มีเมื่อกี้บอกไม่มีก็มาบอกแก๊งอมาตย์หมื่นโมของท่านท้าวสามมนเนี่ยเขาชอบไปทำอะไรกันข้างหลังม่านตลอดเลยนะกินข้าวโถไอ้ที่กินข้าวเนี่ยคือที่ถ่ายให้เห็นแต่ที่หลังม่านเนี่ยมีอีกก็ไม่รู้ว่าอะไรเอาลืมไปไงเขาต้องอินเสิร์ตด้วยไงงงเลยไงงงงงแต่เดินออกมาสงสัยเลยเอ๊ะเรียกทำไมครับเนี่ยนะเห็นไหมว่าพวกเราเนี่ยลงทุนลงแรงขนาดไหนเพื่อให้งานออกมาดีคุณผู้ชมได้ดูภาพสวยๆงามๆใช่แล้วมันก็ต้องมีแบบนี้โดยเฉพาะเข่านี่ใช้เยอะมากนะต้องคลานไงเนี่ยคลานเข่ากันเข้ามาถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วจังหวะมันไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นใหม่ก็คลานกันใหม่คลานออกไปคลานเข้าแล้วก็คลานออกถึงขนาดต้องมีสนับเข่ากันเลยทีเดียวนะท่านหมื่นนี่มันนักบอลหรืออะไรแม่แม่ผมชอบพูดไปนะครับถูกแล้วครับถูกแล้วนะนี่ก็ต้องถามก่อนแล้วนี่ก็บอกว่าคุณจะถามทำไมเนี่ยก็ลองต่อเสียงอยู่เสียงอยู่บ้านสิแล้วก็บอกแล้วไม่อยากถามอยากถามบอกแล้วทุกเวลาเราไม่ได้เป็นไงล่ะจากที่ซ้อมกันมาหลายๆรอบแล้วถ่ายกันมาหลายๆรอบแล้วผิดกันไม่รู้กี่รอบต้องให้อาจิ๋มเล่นทีเดียวจบเลยเป็นไงจำบทของทุกคนได้หมดจ้าต้องปรบมือให้เลยนะจ๊ะเนี่ยแต่อย่าเพิ่งปรบมือไปเพราะว่าจำของตัวเองไม่ได้จำของอื่นได้ใช่รู้เองแม่รู้เพราะข้าอยู่ในฉากด้วยวันนั้นไหนข้าไม่เคยเห็นท่านเลยแอบอยู่ข้างหลังเท้าสามมนมุดอยู่ในผ้านั่นไงเราอ๋อที่เขาซ่อนบทน่ะเหรอเอาอีกแล้วไปว่าเขาซ่อนบทอีกแล้วเขาโทรมาหาใครอีกหยุดเลยเดี๋ยวไปดูช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าพระธิดาทั้งหกกำลังเข้าเฝ้าพระเจ้าตาไม่ใช่ก็น่าไม่ใช่พระเจ้าตาเหรอถ้าเป็นหมื่นตีเผลอถ้าขุนท้าวเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิทีเผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ทีเผลอเสนอหน้าทีเผลอเสนอหน้าถ้าเป็นหมื่นตีเผลอถ้าขุนท้าวเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เสนอหน้า
จะรู้เรื่องเล่าอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เพื่อเสนอหน้าที่เพื่อเสนอหน้าครับมาสู่ช่วงที่3ของทิพย์เพอร์ซันเนอร์หน้าและตอนนี้ก็อยู่กับสาวๆกับผู้กำกับอารมณ์ดีบอกแล้วว่าผู้กำกับอารมณ์ดีกับความเพียรทางสติเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันมากมีท่ารำของเขาแล้ว ใช่ที่ไหนเราไม่ได้รำโอ้ยก็ลองมาตกเพลงดูบ้างไหมล่ะต้องไปมีกรงเลยข้อมือของรถจักรยานแน่ก็สลอตนี่มาตกลงทำไมแค่มาแค่พวงมาลัยที่ข้อมือนะที่ข้อมือเนี่ยนะเออเนี่ยนะดูไปดูมาครับบอกแล้วทั้ง6พระธิดาทั้ง6คน7คนเนี่ยมันใครบ้างที่มันรู้สึกว่าไม่ควรจะมาเป็นพระธิดาทำไมอ่ะหัวเราะเอ่ยท่าทางเอ่ยเดินเหินเอ่ยนางดูเป็นเขยมากกว่าน่ามันเป็นตัวจริงแต่ว่าบทบาทในละครนี่ท่านมืดเรียบร้อยดังกับผ้าพับไว้ผมจะเป็นพระราชธิดาดูฮะผมอะไรพ่อคือโฆษณาเอาอีกแล้วเราไม่อยากพูดพร้อมกันเออผมอะไรที่ข้อมือโฆษณา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 ผมอะไรที่ข้อมือโฆษณาผมอะไรที่ข้อมือโฆษณาผมอะไรที่ข้อจัดโอ้ยไปพูดทีละคนก็พูดจะละเอียดเป็นปลาบ่นเป็นเจียวไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นพอแล้วพอแล้วก็ไม่ต้องฟังสิก็เลือกมาเลยว่าจะให้ใครพูดแล้วบอกว่าให้ทุกคนพูดทุกคนก็ต้องแย่งกันพูดติดเสด็จพ่อนี่ไม่รู้เรื่องเลยเออโดยเฉพาะเสด็จพ่อคนนี้เนี่ยตัวปลอมด้วยเออดูใส่หูใส่หัวก็บอกบทเห็นไหมนี่มันเหมือนเสด็จพ่อที่แบบว่าอยู่ในยุคสมัยใหม่นะดูเสื้อผ้าใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นจริงๆแล้วไม่ได้ถ่ายนะอินเสิร์ตพระธิดาต่างหอมมาเข้าฉากครับเรียกเข้าฉากนะครับมะม่วงค่ะมะม่วงครับจะไปร้องครับมะม่วงมะม่วงมะม่วงอยู่ข้ามมากเลยครับอร่อยมากครับจะหลับอยู่แล้วค่ะต้องใช้มะม่วงค่ะอร่อยยอดเพราะควันปุ๊บก็รีบมากันเลยค่ะต่อเนื่องเดี๋ยวแม่อร่อยนี่ก็คือภาพเบื้องหลังฉากเมื่อสักครู่นี้ที่เราบอกว่าคนนึงกำลังกินข้าวตัวที่สองคนที่อยู่หลังม่านทำอะไรก็กินมะม่วงไงเขากำลังดูดมะม่วงกันอยู่อุ้ยดูแบบว่าสนุกสนานคุ้นเคยเนาะเวลาพักเบรกก็จิกนู่นกินนี่กันนะจริงๆนะไม่ได้พักเบรกหรอกเขาแค่เปลี่ยนไฟเปลี่ยนกล้องเฉยๆก็มีโอกาสก็เข้ามาแล้วเชื่อพ่อเลยนะว่าต้องเป็นที่พวงมาลัยข้อมือของรัชนันพวงมาลัยข้อมือของรัชนันเอาอีกแล้วโอ้ยทำไมทำไมถึงพูดได้หลอกเดียวกันเรื่องปลาป่นน่ะหรือว่าจะเกิดมาเป็นพวกเป็ดไก่ที่ต้องกินปลาป่นไม่ใช่ก็เขาอินเสิร์ต2ฝั่งไงท่านมืนไม่ได้อินเสิร์ตไปแล้วก็ต้องมาอินเสิร์ต6เขยด้วยนั่นสิทำไมต้องพูดประโยคเดียวกันโอ้โหขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีก2โน้ตเดี๋ยวกูยังติดใจอยู่ถ่ายแดกการยาบูว่าเขาพระวิหารเหรอวะไม่จบนี่นั่งคิดมุกอยู่ใช่ไหมนี่เขาพูดถึงเรื่องอะไรกันอีกแล้วอะไรคือการยาอะไรคือเขาพระวิหารนะคือพูดถึงเรื่องอะไรจังหรือพูดถึงพันธุ์ของทุเรียนทุเรียนพันธุ์เขาพระวิหารเนี่ยพันธุ์การยาวนะเขาพูดอะไรครับสามบนใช่เหรอพบแพทย์ไหมหมดแล้วนะครับก็รอที่ตรงนี้เลยครับไปขอผู้ชายหมดแต่ก็คือได้ถ่ายสบายมากหมดเยอะภาพรักลงที่ลงไปตายความรักจบลงจากตัวใครตัวฉันเอาหน้าเตือนมาน้ำตาเอา
เชิญพี่เล็กไปต่อคีย์หลังเวทีเนี่ยรุ่นเนี้ยพอเวลาเล่นด้วยกันมาหลายเรื่องหลายราวหลายปีที่ผ่านมาทำให้ความสัมพันธ์มันแน่นแฟนคนนี้ร้องเพลงนึงหยุดแค่ประโยชน์อีกคนนึงก็ต่อแล้วก็หยุดอีกคนนึงก็ต่อไปอย่างง่ายเลยจะเพลงก็บอกรู้ๆเลยนะว่ารุ่นไหนเนี่ยอยากจะบอกว่ารุ่นนั้นตอนเนี้ยนะอาจจะตายกันไปหมดแล้วเหลืออยู่แค่ 2-3 คนนี่แหละอุ๊ยก็เกินไปหมายถึงว่ารอดมาเนี่ยเกินไปเฮ้ยไม่ใช่ถ้าถ่ายเร็วๆอ่ะนะได้ถ้าไม่ผิดบทนะไม่ผิดสามนะถ้าไม่ผิดบทนะไม่ใช่แบบถวายพระพรนะจ๊ะอย่างเงี้ยมันก็ผิดไงจ้าสวยก็แล้วกันว่าเป็นในกองนี้เขาช่างเอนเตอร์เทนกันเองเลือดเกินเนี่ยเวลาถ่ายด้วยกันบ่อยๆความสัมพันธ์มันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันไปเออแต่เขาสนิทกันนะสนิทกันดิกองถ่ายอาทิตย์นึงเนี่ยรู้ไหมคุณผู้ชมออกเสาร์อาทิตย์แต่บางทีมาถ่ายกัน5วันเลยนะใช่ใช้เวลาอยู่กองถ่ายมากกว่าอยู่ที่บ้านอีกนะเมื่อกี้ต้องไปหาหมอแล้วมาถ่ายอะไรกัน5วันติดขนาดเนี้ยต้องท้องไม่ดีแล้วแหละคนละถ่ายงานการมันก็จะเดินเร็วกว่านี้ถ้าทุกคนหยุดคุยกันแล้วหันมาซ้อมเออก็พอเวลาถ่ายหลายซีนแล้วไงท่านหมื่นมันก็ต้องมีพักแบบคุยกันจุ้งจิ้งนุ่งนิ่งมากไงแล้วก็คุยกันบ้างแล้วก็ซ้อมบทกันไปบ้างซ้อมไดอะล็อกกันไปบ้างมันก็ไม่ผิดหรอกนะแต่ไม่ใช่ว่ามายืนคุยกันอย่างเดียวและกว่าจะเสร็จก็เช้าก็คือเช้าปุ๊บแล้วก็ส่งเทปออกอากาศเลยมันก็ถ่ายต่อเออพูดถึงเรื่องอะไรไม่ใช่แหละทางเดียวที่ทำให้รอดจากดวงวิญญาณพยาบาลคือเสด็จลงต้องทรงเผาอะไรนั่นทรงอะไรตายฮะจริงเหรอเองไม่จะว่าทางเดียวที่จะรอดเพราะจากดวงวิญญาณพยาบาลอยากให้ดูซีนนี้อาเต๋อจะมีบทบาทในหัวซีนมากๆฝากพิธีกรช่วยดูด้วยนะตาแพทดูอาเต๋อเนี่ยเป็นตัวอย่างเขาข้างนู้นเองพี่จะได้พูดได้นะเอานี่มีเทียนดูดิเขาบอกว่าลูกเป็นอะไรเกิดอาเพศใหญ่โตมโหฬารพยุงให้ดีพยุงให้ดีวางแล้วพยุงไหนอีกแล้วขอพระคุณคุณรังรัฐธรรมนูญที่บอกให้พวกเราได้จับจ้องว่าควรจะต้องดูที่ใครเออแล้วพอเราก็ดูปุ๊บเป็นไงล่ะเขาเอาคนไปวางไว้บนต่างเรียบร้อยยังมีการบอกว่าให้พยุงให้ดีพยุงเลยแล้วเขาพยุงจะไปวางแล้วแล้วทำไมคุณหลังและธรรมนูญเขารู้เหตุการณ์ร่วงหน้าล่ะคุณหลังอ่านบทมาไม่เหมือนคนหลายคนที่ไม่ค่อยอ่านบทใครไม่รู้ฉากนี้อย่าลืมนะครับเดี๋ยวดูครูเต๋อประจำบริษัทสามเหรียญจะสอนวิธีการแสดงอลัมลึกสุดยอดและเนียนตาให้คุณผู้ชมได้ดูอันดับแรกอันดับแรกพื้นฐานการแสดงเจ็บร้องอุ้ยอุ้ยเบาๆเบาๆเบาๆอะไรก็ไม่รู้เกิดอาเพศใหญ่โตมโหฬารพยุงดีๆเห็นไหมได้อารมณ์ไหมพยุงดีๆอาเธอสู้เบาๆเบาๆพยุงกันให้ดีเกิดอาเพศใหญ่โตมโหฬารอะไรก็ไม่รู้ยุงให้เบาๆสลับกันแล้วเดี๋ยวขอเชิญขึ้นไปทีกับเคนะโอ้โหเป็นไงนี่เขาเรียกว่าการแสดงชั้นครูคือไดอะล็อกเขียนมายังไงเขาสามารถเอาทุกคำในไดอะล็อกมาพูดสลับกันได้เอ้ยมันไม่ธรรมดาถึงว่าเนาะบอกให้เราจับตาดูให้ดีมีคำว่าเกิดอาเพศใหญ่เบาๆนะพยุงดีๆสามารถทุกคำมาสลับกันโดยที่มีความหมายเหมือนเดิมได้เออนี่เขาเรียกว่าการแสดงชั้นครูได้อารมณ์สุด
ริบเลยถ้าพูดแบบนี้เป็นชั้นครูหลายๆคนในโรงถ่ายนี้คงจะเป็นระดับศาสตราจารย์ไปแล้วนั่นหมายความว่ามียิ่งกว่านี้ใช่บางทีไดร็อกมีพูดประโยคเดียวแต่ก็ไหลลื่นไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่อยากให้กล้องตัดไปที่อื่นอย่างนี้นี่เองเขาเรียกการแสดงชั้นครูไม่ใช่ครูธรรมดานี่มันครูประชาบาลอ้าวพอแล้วกับการแสดงชั้นครูในเรื่องสังทองเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปดูวิธีการขโมยเขียงจากเรื่องขุนแผนแสนสถานกันบ้างเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาขโมยทำไมก็ต้องขโมยที่บ้านไม่มีก็ต้องขโมยเป็นธรรมดาอย่าพูดเอาเรื่องของตัวเองมาพูดข้าท่านหมื่นทีเผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิทีเผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เพื่อเสนอหน้าที่เพื่อเสนอหน้าข้าท่านหมื่นที่เผลอข้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เพื่อเสนอหน้าจะรู้เรื่องหน้าอยากจะรู้เรื่องหลังใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าข้าก็กลัวมาถ่ายกันคืนก็ระแวงก็ต้องมองหน้ามองหลังก่อนเดี๋ยวมีใครมาฉกเออดูมาฉกด้วยใครใครใครอะไรกระดาษอะไรใครมาทำอะไรในกูอ่ะไอ้โหยโอ้ยติดตูดอีบ้านติดตูดที่อื่นมีให้นั่งให้อยู่ตั้งเยอะแยะไปหลบลงทำไมในโอ่งนี่มันไม่ใช่บ้านผีปอบนะยายต้อยโอ้ยก็ช่างสรรหาจริงๆเลยยายต้อยมันจะหาคนนี้นะถ้ายายต้อยขึ้นมาแล้วมีอีกคนนึงขึ้นมาด้วยจากนี้เลยเขาหนัก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 เอาเขียงวางไว้ในชั้นนี่นอนไม่มีมุ้งนะจงกับไปขี้เล่จงกับไปขี้เล่จงกับไปขี้เล่นั่นมันเรื่องสังทองนะก็นั่นคือพระสังไงพอคือวันนึงต้องเล่นสองเรื่องแบบนี้มันก็เลยลวนกลับไปกลับมาเงี้ยหรอม่อนเอ้ยทางที่ดีพี่จะบอกให้นะวิธีการไม่ให้มันลวนมีวิธีเดียวเลยเลิกเล่นทั้งสองเรื่องเลยลูกได้สิจะได้สบายขึ้นไม่เดี๋ยวเชียงขอเสื้อหน่อยโอ้ยโอ้ยไหวยกขึ้นมาให้นุ่นขึ้นมาแบกไปไปตามมามาโอเคนะอย่างเงี้ยเฮ้ยไอ้ดาวเขียงข้าไปไหนไม่ต้องมาเย็ดต้อยข้าจะเอาอะไรทำคือรัวข้าไปแล้วเย็ดต้อยโอ้โหนี่เขาเรียกว่าหยิบเขียงขึ้นมาแบกไปรู้ไหมในเรื่องเอาไปทำอะไรเอาไปทำอะไรหรอเอาไปไว้ตัดมือคนโอ้เพราะว่าผีมันมาสิงมือแล้วก็ต้องหาเขียงมาวางเพื่อจะเอามีดสับมือนั้นแล้วจะไปต้องเขียงใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอก็ต้องเขียงใหญ่แต่เขียงเล็กจะไปตัดมันก็ตัดได้แค่นิ้วสิโอ้ดูนี่ต้องแบกสองคนเลยอ่ะโต้จะย้ายลุงตื่นมองหน้ากันมองเอามีดไปทำไปปกติไม่เคยมาขอให้เดี๋ยวข้าหาให้เอาให้เรียกว่าอะไรนะฮะผมไม่เดี๋ยวผมนี่ไงโต๊ะตับไก่เหยียบก่อนนะแล้วไปขอเขียงด้วยเถอะขออยู่นั่นแหละไอ้โหมเดี๋ยวขอมีดเดี๋ยวขอเขียงตกลงเองจะเอาเขียงกับมีดของข้าไปทำอันใดวะตัดแขนคนใจใหญ่ต้อยออกไปทั้งแขนเนาะแขนเราพร้อมตัดตรงนี้โอ้อยู่ในครัวก็มาหวงมีดหวงเขียงทำไมก็ไม่รู้มีตั้งหลายอันจะไม่หวงได้ยังไงของใครของใครก็หวงของทั้งหมดที่อยู่ในครัวในเรือนในจวนของท่านเจ้าเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ของยายต้อยนะมันเป็นของคุณแดงแต่ก็ช่วยหวงไว้ไงกลัวหายที่อย่างอื่นไม่เห็นหวงเลยอะไรอ่ะความบริสุทธิ์ไม่หวงก็รุ่นยายต้อยนี่ก็ไม่น่าหวงแล้วแหละรุ่นเด็กกับข้าเลยใครจะเอาก็รีบมาเอาไปซะเดี๋ยวมันจะหมดอายุมาแม่ล้วนแล้วเขียงเล่าแม่ลุงดูแล้วเขียนเขานู่นไงนี่ไงนี่ไงเออแล้วก็หันมาพูดอย่างนี้ป่ะเฮ้ยไอ้พุทธเออมาก็ดีแล้วไปช่วยทางยกเขียนมาเดี๋ยวจะได้
ที่เจ้าโหดักสมอนออกเลยครับดี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 ป้าไปไปไปแล้วนะยายต้อยว่าไปไปแล้วนะยายต้อยไปแล้วยายต้อยขาสั่นแล้วเจ้าเกียงไม่ต้องออกไปเอาไปไปชิบุกชิบุกของกลับเราก็มีภาพให้ดูกันด้วยว่าการที่จะเอาเขียงออกมาจากครัวของยายต้อยได้นั้นจะต้องทำการแบกออกไปใช่แล้วเมื่อมีการใช้งานสับมือสับไม้อะไรกันเรียบร้อยเปื้อนลงเปื้อนเลือดกันแล้วก็ต้องเอามาคืนล้างด้วยนะล้างแล้วก็มาคืนแต่ว่าในเรื่องไม่พูดถึงโอ้ยเออรีเอาเอาออกไปอย่างเดียวเออไม่มีตอนเอามาคืนเอองงนะเนี่ยไม่ได้เจอกันไม่ได้เจอกันประมาณกี่ปีอ่ะกอดเลยมาไม่ได้กอดเฮ้ยทางนี้ทางนี้พี่ชายเข้ามาพี่ไหมน้องพี่สบายดีจ้าพี่พี่ดัดสบายดีจ้าพี่ดัดเออจับไม้จับมือกันได้ไม่ต้องไปเขินพี่ใช่ไหมพี่นี่เออพี่ดัดพอมันเป็นอะไรเห็นพี่ตามไปกับใครก็ไม่รู้เรื่องราวมันนะมึงต้องรู้สินี่ไงเล่นอย่างเงี้ยเนี่ยพี่เนี่ยให้มันรู้ว่าพี่เราไม่ได้เลวไม่ได้ชั่วอย่างที่คนหนึ่งเขาพูดตามบทนะลูกโอ้โหเนี่ยนะเขาก็ต้องพูดอย่างนั้นนะถูกต้องแล้วเวลาพี่น้องไม่ได้เจอกันหลายปีเวลาเจอกันมันก็ต้องกอดเป็นธรรมดาไอ้กอดนะพ่อว่านะแต่เวลาพูดนี่มันต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นเลยหรอมันตื่นเต้นไงหายใจหายคอไม่ทันนะเวลามีลมเข้ามาอยู่ในปอดนิดนึงมันก็ต้องรีบพูดออกไปแล้วก่อนแทกหน้ากันเลยนะก่อนที่ลมจะหมดเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออที่กอดมาแน่นนะด้วยนะน้ำด้วนนี่พี่เองมาแล้วได้ทีได้ทีได้ทีนี่นี่ถุยน้ำลายแล้วแหละข้าว่านะไม่ได้พูดแล้ววางลงไปวางใครดึงมีดออกให้ผมคนตัดมีดและเขียงพอมีมีดและเขียงสำหรับหันมามองไอ้พวกนี้มันใจมันมาถึงตรงนี้เสร็จพวกไอ้เช่นนั้นวางมือลงปาบพุทธให้แบกแบกแบกรู้แบกใช่กบ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 เออนั่นแหละหาใช่มือคนไหมหาใช่มือคนไหมมันคือมือผีบ๊ะหุ่นเก่งเดี๋ยวข้าล้มมันโดนขาสามข้าเนี่ยนะบอกแล้วว่าเวลาเล่นกับยายต้อยต้องนัดกันดีๆจะไปกอดจะไปพุทจะไปซุกอะไรตรงไหนเนี่ยบอกยายต้อยก่อนเดี๋ยวไปโดนนั่นโดนนี่มันไม่ดีเขาเป็นคนแก่เขายืนตรงๆไม่ได้เขาต้องมีไม้เท้าค้ำแล้วนิ้วเราจะเข้าสาวก็เอาไม้เท้าซ่อนมาในชายโพกอ๋อถึงว่านี่เขาไม่เห็นไม้เท้าเขาเลยไม่เห็นแล้วเนี่ยไปกอดแรงๆเดี๋ยวก็ไปโดนไม้เท้าเขาอะที่ต้องค้ำไว้เขาบอกขาช้ำนะเออเขาบอกว่านั่นหมายถึงว่าแท็บไปอยู่โอ้ยเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่ากำลังสนุกเลยสนุกอะไรเลยทำไมไม่มีใครดีนะพี่เอ็ดดี้กำลังเมายาบ้าน่ะข้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าข้าอยากรู้ข้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้าให้ดูเมื่อกี้ว่ากำลังเตรียมตั้งโต๊ะเตรียมจะสับมือแล้วเดี๋ยวซีนี้จะให้ดูการสับมือครับครับอุ้ยพูดแค่เสียวเลยอ่ะกลัวซีงั้นข้าก็ตัดเองถึงมาอื้อไม่งั้นกลัวก็กลัวเสร็จปุ๊บงั้นเดี๋ยวโป่งนี่ก็แตกเฮ้ยผมตัดเป็นใจเย็นๆอย่าลบเสียวโอ้ยโดนไหมรถออกพุ่งเลยเอาแม่มาโอ้ย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 นี่ขนาดแค่ซ้อมหรอท่านมือถามจริงดูสิดูจริงจังจังเลยมันมีแต่เสียงไงจริงมีดเป็นมีดปลอมอ๋อเหรอมันเป็นมีดที่แผ่นทำด้วยไม้แต่ข้าแอบมองเห็นว่ามันเจาะไปที่ไม้ด้วยนะมันแค่ไม้เสียงไม้กระทบกันอ๋ออ่ะทำไมนิ้วขาดเฮ้ยอย่าไปขาดเ
เฮ้ยข้าหากลัวไหมข้าหากลัวไหมทั้งชีวิตข้าไม่เออข้าหากล้าไหมข้าหากล้าไม่ตกใจตกใจนะเออเออเห็นไหมล่ะกลัวจนพูดผิดพูดถูกเขาบอกให้พูดว่าข้าหากล้าไหมไม่กลัวฮะข้าหากลัวไหมจะกลัวหรือจะกล้าแต่ตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้สังเกตเสียงไปไหนคุณผู้ชมเลยนึกได้เลยคุณผู้ชมกดพอสยูทูบย้อนไปดูเมื่อกี้เราไปขโมยเขียงกันออกมาก็เขียงมันเล็กเกินไปเลยตัดสินใจใช้โต๊ะพอดีเห็นนางผู้นี้กำลังเดินมาที่จวนปาบเมียตัวเองนางท้องจะพูดสะดุ้งเลยแม่ท้องเออแม่ท้องนางท้องนางท้องจะพูดเดี๋ยวแม่ท้องเออนางท้องนางท้องปึ๊บรีบพูดเลยตัดปัญหาเลยให้นางท้องทำเถอะยืนมีให้นางทองทำเถอะนางชอบสับเป็ดสับไก่เมื่อกี้เขาพูดมาแล้วไงนางชอบสับเป็ดสับไก่และยังอยากสับหัวข้าด้วยโอ้โหเป็นไงการจะสับแขนคนทั้งทีนึงทำไมมันต้องจิรจาต้าอวยกันแย่งกันแล้วก็เกี่ยงกันอะไรขนาดนี้แหมตอนเมื่อกี้ตอนแรกดิข้าสับเองข้าสับเองแหมก็มันสับแขนไม่ใช่สับหูเห็ดเป็ดไก่นะทุกคนตอนแรกก็ตั้งใจอยากจะแย่งกันสับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขามั่นใจว่าสับไปเนี่ยมันลงที่เขียงแน่ๆแต่ทีนี้พอมองมาแล้วเขียงไม่มีก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะจะสับดีไหมเขียงอีกแล้วเป็นเมินนางทองเจ้าเดินเข้าไปหาเจ้าพุทธเจ้าพุทธไม่สับสักทีไอ้ห่านี่นั่งจนเป็นตะคิวแล้วเนี่ยเป็นตะคิวแล้วเนี่ยจบพุทธไงถ้าเกิดว่าไม่มีใครสับนะเดี๋ยวข้าจะเป็นคนสับเองนี่เจ๊เขาบอกไว้สับมือสับไก่นี่แหละสับมือก็ได้เจ้าพุทธพุทธโดดไปนี่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 จับพุทธเลยจับคุณด้วยโดนจับปุ๊บเอาใจต้อยกูหายไปไหนเนี่ยพอใจต้อยอยู่นี่เสร็จแล้วโดนก่อนใจต้อยปั๊บทางนี้บอกต่อพุทธไอ้ข้ามไอ้พุทธต้องโกรธคนนี้เขาโดนกอดผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะใจต้อยใจต้อยอ่ะไอ้พุทธไอ้พุทธข้ามาตามหาผัวข้านี่ไงด้วยอาการโมโหส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่นักหรอกไอ้พุทธถ้าเล่นไม่ดีนะเดี๋ยวจะโดนโทษเนี่ยตีสามแล้วโอ้ยบอกเลยว่าช่วงเวลานี้คุณกรุณาเทปเดียวผ่านนั่นผ่านไหมล่ะไม่ก็มันซีนยากนะท่านมือก็แค่สับมือคนมันจะไปยากขนาดไหนเอามือมาเนี่ยอ่ะโน่นนี่ฟันหัวข้าข้ามาตามหาผัวข้าข้าอยากฟันหัวมันสักแผลนึงเอ็งจะกลัวอันใดมีดก็อยู่ในมือของเอ็งไอ้พุทธตอนที่แรกไงว่าเขามาเสร็จปุ๊บพูดว่าช่วยไอ้ต่อยช่วยมันจะฟันหัวข้าเอ็งจะกลัวอันใดมีดอยู่ในมือของเอ็งไอ้พุทธเอ็งจะกลัวอันใดเอ็งอยู่ข้างไอ้ต้อยก็ว่าไปจบเอ็งจะกลัวอันใดเอ็งอยู่ข้างไอ้ต้อยนี่เขาพูดเห็นตรงตามไดอะล็อกเลยนะเอ็งจะกลัวอะไรมีดอยู่ในมือของเอ็งแต่ในเรื่องตอนที่เล่นกับตอนนั้นมีดมันไม่ได้อยู่ในมือไอ้พุทธแล้วไงมีดไปอยู่ในมือเจ๊แล้วเนี่ยพูดอีกว่ามีดอยู่ในมือของเอ็งจะกลัวอะไรฉันช่างสังเกตอะไรลักหนาไปทั้งมื่นตกลงรายการเราไม่ใช่เป็นรายการเรื่องหลังละ เป็นรายการจับผีตอนแรกคนดูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกแต่ท่านพูดนี่แหละคนดูเลยรู้สึกตอนนี้แหละก็ไปนั่งจับผิดกันดีกว่ากับคุณแก่แสนทานนะอย่าลืมไปกดดูกันด้วยไอ้พูดไอ้โดนจบให้เลยทำไปหนึ่งวิโยนลากไปต่อเลยเอ็งจะกลัวไหนพุทธมีดก็อยู่กับมือยายต้อยช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยยายต้อยได้จะฟันหัวข้าโดนมีดให้โอเคไอ้กอดต่อหน้ากูอีกเหรอเสร็จปุ๊บพุทธต่อข้ามาตามหาผัวข้าอยากจะฟันหัวมันสักแผลฟันสอนตกลงเนี่ยคุยกันทะเลาะกันและนี่ก็ยืนเอามือยืนให้เขาตัดรออย่างเงี้ยเหรอใช่แล้วเขาต้องทะเลาะกันก่อนพูดคุยกันก่อนกว่าเพราะว่าเป็นซีนเป็นไฮไลท์เป็นคลายแม็กซ์ของเรื่องในการตัดมือแล้วเป็นข้าเขาจะยืนรอให้มันตัดไหมข้าไม่ยืนรอแล้วข้าเดินไปแล้วข้ามันละครเอาพูดตรงนั้นเล่นไหมจะเล่นไหมเล่น น่าจริงจังมากตัดข้อมือหรือข้อมือใครเล่าตัดข้อมือหรือนี่มาด้วยดูนี้เสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนี่หลบข้อมือเหรอข้อมือผู้ใดเล่าคนที่เอามือคว้าเฟอร์ไซก็คนที่เอามือวางไว้บนเขียงอยู่นั่นแหละ
อย่าทำเป็นเล่นไปเพราะว่ากลางคืนแล้วเดี๋ยวผีมันจะผลักโอ้ยแล้วก็ใช้เบียดมีดจริงด้วยไงถ้าฟันลงไปข้าบอกเลยนะว่าไม่ขาดหรอกแต่ว่าเตี้ยนต่ำเพราะมีดของเราทำด้วยไม้ไม่ปลอมไม่ปลอมเตี้ยนต่ำแน่คนที่วางอยู่บนเถียงเถียงหายเถียงกูไปไหนดูกูไปไหนเถียงมาเถียงดองมาหากใจกล้าก็ช่วยเธอก็ช่วยหน่อยเถอะพี่สาวพวกข้ามีใครใจถึงไหมอย่ายิ้มอย่ายิ้มต้องหดหดใช่ข้าเคยสับขาไก่ขาหมูมานานแล้วมาเยอะแล้วมามากแล้วได้ข้าเคยสับขาหมูขาไก่มานับไม่ถ้วนแล้ววันนี้แหละข้าจะสับลงไปบนแขนขอแขนขาอย่ากินอย่ากินท่านหมื่นถ้าเกิดเป็นข้าแล้วสับแขนเนี่ยมันก็ไม่จบหรอกมันต้องสับคอเขาไม่ได้ให้มันจบนี่เขาพระเอกของเรื่องมาตายได้ยังไงจะไปสับคอทำไมเมื่อผีมันสิงอยู่ที่มือก็ต้องสับมือเขาว่านะหันไปสับท่านดีกว่ามั้งพี่ท่านเติร์นอันนั้นคนอื่นมาทำแทนนะไม่ดีจบกันแล้วที่เปิดเสนอหน้าพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสเวลา16:00 น.ทางช่องเสียงไร50ก็แล้วกันสนุกเข้มข้นกันทุกอาทิตย์เลยอย่าลืมติดตามที่ YouTube 3เสียง Official ด้วยนะเจ้าค่ะกดไลค์อ่ะพูดไปแล้วเนี่ยมีพูดทุกเทปเลยไม่ดีเลยดูแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังบ้างไปแล้วนะจ๊ะจ้าถ้าเป็นหมื่นที่เผลอถ้าขุนเท้าเสนอหน้าถ้าอยากรู้ถ้าอยากเห็นก็ลุยไปสิที่เผลอเสนอหน้าอยากจะรู้เรื่องราวอยากจะรู้เรื่องราวใครอยากรู้ใครอยากเห็นก็มาดูรายการนี้ที่เผลอเสนอหน้าที่เผลอเสนอหน้า